เมชั่นอีกแล้วนะครับผมตัวเกมนี้จะเปิดให้ทดสอบถึงวันที่18นะครับ18สิงหานะครับตัวเกมจากอนิเมชันเรื่องอูเอคินะครับผมก็จำชื่อเรื่องเต็มๆไม่ได้นะครับผมผมว่าน้องๆพี่ๆทุกคนอาจจะรู้จักกันนะครับอันนี้เป็นแนวแอคชั่น RPG เหมือนโตเกียวกูลเลยนะครับผมผมเคยทดสอบไปครั้งหนึ่งรอบที่แล้วนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูกันเลยนะครับตัวเกมเป็นแนวแอคชั่น RPG เหมือนโตเกียวกูลนะครับผมน่าจะชอบกันอันนี้เลือกตัวละครหรือเปล่าเนี่ยขอเป็นผู้หญิงถือดาบแล้วกันนะครับเพราะว่าครั้งที่ผมทดสอบครั้งแรกไม่มีให้เลือกตัวละครนะครับผมโอ้โหอย่างเจ๋งครับเดี๋ยววิธีการสมัครเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์คลิปวิดีโอคลิปเก่าไว้ให้นะครับใต้คลิปวิดีโอนะครับวิธีการสมัคร ID นะครับพอดีว่าของไอของค่าย9เกมมันโหลดไม่ได้นะครับก็เลยแบบของค่ายนี้แล้วกันนี่ครับผมโอ้โหนี่ครับเหมือนแบบโตเกียวกูลนะครับภาพตัวละครอาจจะบั๊กหน่อยนะ หรือว่ามันเป็นแบบนี้นะนี่ครับผมนี่ครับตัวละครเราก็มีท่ากระโดดแล้วก็มีพวกสกิลนี่ครับ อันนี้ก็แตกต่างกันแต่ละตัวนะครับผมสกิลตัวละครเนาะแล้วก็กลับมาเป็นพระเอกซะงั้น กดข้ามมุมขวาบนนะครับถ้าตัวละครผมไม่ขึ้นสีหรืออะไรแบบนี้อาจจะเป็นบั๊กจากเครื่องผมเองนะครับผมไม่ต้องตกใจเนาะนี่พิมพ์อะไรล่ะให้พิมพ์ชื่อเหรอครับไม่รู้นะครับพิมพ์เลยใส่ไปแล้วเอ้าใส่ไปนี่ครับน่าจะเป็นชื่อเจมินดี้เหมือนเดิมนะครับผมไม่ว่าจะตัวผู้หญิงผู้ชายผมก็ใช้ชื่อนี้นะครับแล้วก็อูอิคินี่มันเป็นชื่อพระเอกหรือเปล่าผมก็จำไม่ได้เนาะกับตัวเรื่องนี้มันนานมากแล้วครับอ่ะพอเรามาถึงตรงนี้นะครับไปที่ทีวีนะครับผมนี่ครับมันจะเป็นแผนที่ให้เรานะครับผมไปสู้นี่ครับมันจะเป็นมิชชั่น0 2อ้าวแล้ว1ไปไหนล่ะไม่รู้นะครับเริ่ม0เลยเริ่มไปต่อสู้กันนะครับผมไอตอนลองตัวละครแรกๆอ่ะเราเลือกมาลองได้เมื่อกี้ครับที่ผมเลือกตัวผู้หญิงมาครับพอมาเล่นก็มาเล่นเป็นพระเอกเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้มีบทเนื้อเรื่องเป็นคัทซีนให้ดูด้วยนะผมขอกดข้ามนะครับใครชอบก็ดูเนาะพอดีว่าอัดวิดีโอนะครับผมเลี่ยงลิขสิทธิ์นิดนึงก็เลยแบบเนี่ยก็เลยกดข้ามๆไปนะครับนี่ครับไม่ได้บั๊กตัวละครนะอันนี้สกิลพระเอกแบบค่อนข้างอ่อนนะครับไม่มีสกิลอะไรย้ำอีกครั้งนะครับตัวนี้เป็นแค่ตัวทดสอบนะครับผมเล่นได้ถึงวันที่18นะครับส่วนเกมตัวเกียวกูลถ้ามาวันไหนเดี๋ยวผมจะทำคลิปวิดีโอให้อีกนะครับไม่ต้องกลัวนี่ครับผมไงล่ะพี่ไปเลยครับผมอยู่ไหนกันหมดมันมีตอนนี้มีแค่ท่าชกปกติแล้วก็ท่าหมัดแบบแรงๆนะนี่ตบหัวแม่งเลยนะครับก็กระโดดไม่มีอะไรนะครับแล้วก็มีสกิลวันหนึ่งแต่ว่ายังใช้ไม่ได้แม้แค่พระเอกธรรมดานี่ก็โคตรโกงแล้วผมว่านี่สกิลมาแล้วสัตว์คนเดียวเลยพี่แหมถ้าโดนหลายๆคนก็เจ๋งเลยนี่นะครับผมใครชอบเกมตัวเกลกูลที่ผมเคยแนะนำไปก่อนหน้านี้ก็เกมนี้น่าจะถูกอกถูกใจนะครับผมเพราะว่าเป็นแอคชั่น RPG แนวเดียวกันเนาะถ้ารู้จักตัวการ์ตูนหรือว่าเคยดูการ์ตูนด้วยก็อาจจะสนุกนะครับเนื้อเรื่องตัวเนื้อเรื่องการ์ตูนนั้นผมก็จำไม่ได้แล้วค่อนข้างนานนะครับอันนี้ได้แรงเอนะครับไปเซ่ไปเลยนะครับบนอะไรนะครับนี่ครับพอคือเหมือนบ้านนะคือเมืองหลักของเรานะครับผมบ้านของเราเองเนาะอันนี้แล้วก็เดินไปตามที่เขาบอกอันนี้น่าจะอัพอะไรล่ะอัพอะไรเลยอันนี้อัพสกิลเนาะผมก็ไม่รู้ว่าอะไรเท่าไหร่แต่ก็บวกตามนี่ครับดูทางด้านซ้ายพอเรากดบวกไปแล้วมันจะขึ้นเป็นทางด้านซ้ายนะครับผมก็ผมว่าดูรูปเอาก็ได้เนาะรูปหัวใจก็น่าจะเป็นเลือดอะไรพวกนี้เนาะนี่ครับก็ไปที่แผนที่เหมือนเดิมที่ทีวีนะครับตอนผมทดสอบครั้งแรกอ่ะผมไอ้หาไอ้แผนที่เนี่ยโคตรนานเลยมันไม่มีแนะนำเป็นวงๆแบบนี้นะครับให้เดินหาเองผมก็หาอยู่ครึ่งชั่วโมงอ่ะครับกว่าจะได้ทำคลิปอันนี้แบบรวดเร็วหน่อยมีแบบแนะนำอะไรแบบนี้นะครับนี่ค่อนข้างเจ๋งเลยครับโอ้ยสู้กับผู้หญิงครับคายครับขานะตอนแรกผมก็สู้มา
เราเก่งอยู่แล้วกับผู้หญิงกับเด็กจัดไปครับผมโอ้ยมีเวทมีเวทมีเวทเหรอมีเวทอ่ะมีเวทโอ้โหเลือดหลอดเยอะมากมันจะมีกิ้งหลบด้วยนะครับเป็นสไลด์หลบแบบเมื่อกี้ที่ผมหลบเอามืน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 ขอสกิลสักดอกขอหนีเอาโดนปัดเอาโดนสายฟ้าชิบหายจะจัดการเขาจะโดนเขาจัดการแล้วเนี่ยจะแพ้หรือเปล่าเนาะจะแพ้หรือเปล่าแพ้ไหมไม่รู้นะครับโกงหน่อยละติดมุมแล้วเสร็จเราเรียบร้อยครับบอกแล้วว่าเก่งกับผู้หญิงนะครับผมเนี่ยครับตัวละครเขาออกแบบมาแนวครับก็เหมือนในแอนิเมชันนะครับผมค่อนข้างสวยงามนี่ได้บีนะครับผมโดนโจมตีซะเยอะไปครับผมเวลาแบบก่อนจะเข้าต่อสู้นี้ก็จะมีคัสซีนเนื้อเรื่องให้ดูนะครับแล้วก็จบการต่อสู้ก็จะมีการเป็นเนื้อเรื่องพูดคุยให้ดูเนาะถ้าใครอยากดูก็ดูได้นะครับถ้าใครชื่นชอบกับตัวเรื่องนี้เนาะอันนี้ก็มาอัพสเตตัสเหมือนเดิมนะครับของตัวละครอันนี้เป็นสกิลหรือเปล่าอัพไหนดีล่ะอ๋อเขาแนะนำให้อัพอันนี้อันนี้ผมไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเนาะถ้าใครอยากจะแปลครับให้โหลดแอปGoogle แปลภาษานะครับผมแล้วก็ให้เลือกภาษาญี่ปุ่นอันนี้น่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือเป็นภาษาจีนผมไม่แน่ใจน่าจะจีนนะครับผมน่าจะจีนแล้วก็เลือกอีกด้านนึงเป็นภาษาไทยแล้วก็ถ่ายรูปนะครับผมแล้วก็แปลเอานะครับตรงนี้นะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนี่ครับกดเริ่มไปเลยนี่เจอผู้หญิงแล้วด่าน3แล้วนะครับผมคราวนี้กดข้ามเลยมีใครมาหาเราเขาคือใครล่ะครับผมก็จำไม่ได้นะแต่คุ้นๆนะให้ช็อกเหรอดักช็อกแบบนี้โอ้โหมีเสียงร้องเลยน่าสงสารนะครับแต่ว่าต่อยไม่ยั้งเหมือนผมจะสงสารเหมือนน่าสงสารด้วยมีเหมือนแบบเป็นท่าคอมโบด้วยเมื่อกี้นะครับผมติดแบบใกล้แล้วครับเลือดใกล้แบบหมดหลอดแล้วเขาเป็นเหมือนยมทูตหรือเป็นอะไรผมจำไม่ได้แล้วนะอันเนี้ยนานมากเรียบร้อยครับได้ A เลยนะครับผมฝ่ายผู้หญิงนี่เก่งนักหนาเนี่ยขอโทษกันใหญ่เลยไปครับไปกันต่อก็ไปที่ไปรับสายโทรศัพท์ไงดีแล้วเนี่ยกดอันบนนะครับแล้วก็กดลูกมือหยอดเหรียญมันเป็นเหมือนกระชาปองหรือเปล่าครับเหมือนแต่ว่าเป็นแบบไอ้ลูกกิ้งไอ้นี่แทนแล้วกดค้างให้มันขึ้นแบบ 100% แล้วค่อยปล่อยนะครับนี่ไม่เกือบเต็มนะครับผมจะได้อะไรเนาะได้อะไรเนาะลุ้นกันครับผมคืออะไรอ่ะเปิดครับเหมือนกับกระชับปองนะครับเป็นตัวละครนะครับผมเอาเข้าทีมได้หรือเปล่าไปเดินไปที่ทีวีเดินไปที่โทรศัพท์เหรอทีวีนะครับผมแล้วก็กดไปเลยนี่ครับเราสามารถบวกตัวละครได้เขาก็แนะนำนะครับเดี๋ยวในตัวเกมเราจะสามารถสลับตัวละครได้แน่นอนแบบนี้จริงๆเกมอนิเมะผมพยายามหาที่เป็นแอคชั่น RPG นะครับผมแต่บางเกมมันไม่เป็นจริงๆผมก็ไม่รู้ทำไมเขาไม่ทำนะส่วนใหญ่จะเป็นแบบพวกเทิร์นเบสอะครับที่ว่าแบบให้เราใช้พลังโจมตีมากกว่าเป็นเวทมนต์เนาะแต่ว่าผมก็ชอบแนวแอคชั่น RPG มากกว่าสู้ใครล่ะมาขอตัวที่2ออกมาเลยได้นี่ครับผมเป็นตัวไฟเนาะชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับน้องๆดูการ์ตูนก็แนะนำได้นะครับผมเรื่องรายละเอียดการ์ตูนเนาะจำไม่ได้แล้วนี่ครับผมนี่ครับตัวเกมค่อนข้างไหลลื่นนะครับผมโอ้ยน็อกเอาพระเอกออกมาได้ไหมเนี่ยพระเอกมี2สกิลแล้วโอ้โหน็อกแต่ว่ามันโจมตีทีละหนึ่งเองนี่รอสกิลขึ้นนะครับผมไปไหนแล้วเอา
โจมตีครับผมเดี๋ยวเราจะดูสกิลที่2กันนะครับสกิลแรกเราเห็นกันแล้วเดี๋ยวรอแบบรอมันขึ้นก่อนนะครับผมต้องรอไอ้หลอดสีฟ้าๆข้างล่างเลือดนะครับผมขึ้นอีกหลอดนึงมั้งถึงจะใช้ได้นี่มันต้องรอคูลดาวน์สักแป๊บนึงอะครับใกล้แล้วใกล้เต็มละเต็มแล้วจะขึ้นหรือเปล่าน่ะขึ้นแล้วครับใช้2หลอดน่าจะแรงมากน่ะใช้ได้อยู่นะครับผมใช้หลอดไอ้เหมือนหลอดเขาเรียกหลอดอะไรล่ะนึกไม่ออกนะครับไอ้ตัวนี้เป็นบอสนะครับมีเลือดหลายหลอดเอาไปไหนแล้วล่ะเอาไม่ใช่สิตัวละครปกติแหละครับมีเลือดหลายหลอดวิ่งกลับไปนะครับจบแล้วมั้งจบสิจบแล้วครับผมこれは絶対に平凡な高校生の日常じゃねえ。นี่ครับเราก็กดเริ่มไปเลยเนาะนี่ครับโหลดอีกแล้วแต่มันโหลดค่อนข้างไวนะครับผมตัวเกมอาจจะไฟล์ใหญ่นิดนึงนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ตัวเกมไว้ใต้คลิปวิดีโอแล้วก็วิธีการสมัครไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับผมเป็นวิดีโอเหมือนกันแล้วก็จะทิ้งลิงก์เว็บสมัครไว้อีกเว็บนึงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ